สำหรับท่านผู้ชมคนใดที่ติดตามข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ Facebook และ TikTok ก็จะเห็นแจ้งการของแขวงบ่อแก้วที่ลงตั้งแต่วันที่14กันยา2023ก็คือตั้งแต่กลางเดือนเก่าแต่ว่าหากมาเผยแพร่ลงในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อบ่ดนมานี้ซึ่งแจ้งการดังกล่าวเฮ็ดให้สังคมลาวมีความสนใจหลายโดยเจงกั้นมีเนื้อในว่าเฮียนท่านเจ้าเมือง5เมืองที่เคารพท่านหัวหน้าคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำที่เคารพท่านหัวหน้าห้องว่าการเมืองส่องกองบัญชาการทหารตำรวจเมืองห้องการแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวองค์การจัดตั้งต่างๆสาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่แขวงบ่อแก้วทราบเรื่องการอนุญาตและเคลื่อนไหวสักหลายในขอบเขตทั่วแขวงบ่อแก้วอิงตามกฎหมายว่าโดยการปกครองท้องถิ่นฉบับเลขที่68ทับสพศลงวันที่14ธันวาคม2015อิงตามข้อตกลงเจ้าแขวงว่าโดยการจัดตั้งและเคลื่อนไหวของแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงบ่อแก้วเลขที่769ทับจค.บก.ลงวันที่7กันยายน2022อิงตามบทบันทึกกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการคุ้มครองหานนวดหานเสริมสวยเสริมความงามหานสักลายอยู่ภายในแขวงบ่อแก้วให้เข้าสู่ระเบียบหลักการในวันที่7กันยา2023แผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงขอถือเป็นเกียรติอย่างสูงแจ้งมาอย่างท่านทราบห้ามบ่ให้ออกใบอนุญาตสร้างตั้งหานและการเคลื่อนไหวบริการซักลายทุกประเภทในขอบเขตทั่วแขวงบ่อแก้วอย่างเด็ดขาดถ้ามีการอนุญาตอยู่เมืองใดก็ให้เลิกฮือและปิดกิจการดังกล่าวอย่างบ่มีเงื่อนไขมอบให้ห้องการแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวเมืองเป็นเจ้าการสมทบส่องกองบัญชาการทหารตำรวจเมืองคณะเฉพาะกิจและห้องการเกี่ยวข้องลงกวดกล้าแก้ไขสกัดกั้นการนำเข้าอุปกรณ์ซักลายทุกประเภทพร้อมทั้งยึดไว้หากมีการกวดกล้าผู้เพ่นและปฏิบัติมาตรการต่อผู้ละเมิดตามระเบียบกฎหมายดังนั้นจึงแจ้งมายังทุกภาคส่วนบรรดาท่านเพื่อทราบและพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้ด้วยซึ่งในแจ้งการฉบับนี้สรุปใจความก็คือทางแขวงบ่อแก้วเพิ่นบ่อนุญาตให้เปิดหานสักลายทุกประเภทหากผู้ใดหยั่งลักลอบเคลื่อนไหวสักลายให้คนอื่นก็จะผิดระเบียบกฎหมายและเมืองใดยังมีหานสักลายหรือว่าหานใดที่เปิดอยู่แล้วเพิ่นก็ให้ปิดกิจการแบบบ่มีเงื่อนไขบ่ว่าจะเป็นหานของคนลาวหรือหานของคนต่างประเทศอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเพิ่นก็บ่อนุญาตให้เปิดหานสักลายอย่างเด็ดขาดซึ่งในแจ้งการฉบับนี้เพิ่นก็ได้เว้าละเอียดแล้วแต่ในแจ้งการฉบับนี้ก็เฮ็ดให้คนลาวมีความสนใจและเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนหลายซึ่งแอดมินได้คัดความคิดเห็นจำนวนหนึ่งมาอ่านให้ทุกคนได้ฟังเฮามาเบิ่งนำกันชาวลาวคนทำอีทแสดงความคิดเห็นว่าแทนที่จะส่งเสริมแต่กลับสั่งปิดประเทศอื่นเข้าแห่งส่งเสริมเพราะสิได้เก็บอากรรายได้เข้าประเทศแต่บ้านเฮาส่วนทางกันคนต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าบ่มีหานเข้าก็ไปซักอยู่ที่อื่นท้าผู้ที่อยากซักส่วนตัวแล้วคิดว่าน่าจะส่งเสริมเพื่อให้ผู้ที่มีสี่มือได้มีอาชีพถาวรผู้ต่อมาแสดงความคิดเห็นว่ายอมกับความคิดเนาะช่องทางการทำมาหากินกว่าสิฝึกฝนสี่มือตนเองมาจนสำนานเปิดหานใดพัดมาสั่งปิดซ้ำคนต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าอันนี้ดีไล่สมเสยทุกแขวงทุกนครเฮ็ดได้เฮ็ดดีนำคนต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าเดี๋ยวนี้แขวงบ่อแก้วติดอันดับหนึ่งเรื่องการซักลายโดยเฉพาะอยู่สามเหลี่ยมคำเห็นผู้หญิงคนใดได้ไปสามเหลี่ยมแม่นมีลายคนต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าอาชีพสร้างสักลายคอยคิดว่ามันก็เป็นอาชีพใดหนึ่งที่หาเงินโดยเหื่อแห่งบ่ได้เป็นรักสโกงไพสุดท้ายอาชีพแบบนี้สิเฮ็ดบ่ได้เศร้าใจ
ซึ่งนี้ก็เป็นความคิดเห็นของคนลาวส่วนหนึ่งที่แอดนำมาเสนอให้ทุกคนได้เบิ่งซึ่งความคิดบวกๆก็มีหลายและความคิดลบๆก็มีต่างคนต่างคิดแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้